มาเริ่มที่การ์ตูนนะคะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์ค่ะโดยคุณบัญชาคาบินว่าด้วยตอนโทรหาบรรพบุรุษค่ะมาดูซิใครโทรช่องแรกเลยนะคะบอกว่าช่อโทรมาแจ้งข่าวดีค่ะพี่ปรีดีเท่านี้แหละมีคนรอใช้สายอยู่นี่บริบทก่อนหน้านี้พูดเสียงนี้เลยเหรอหรือว่าเขาพูดเสียงนี้เลยคือบริบทก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็สามารถย้อนได้ว่าเขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะวางสายแล้วนะเพราะมีคนรอสายอยู่นะคะแล้วใครมารอสายช่องต่อมาบอกว่าเชิญค่ะอาจารย์ปิยบุตรนี่คนที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ปิยบุตรมาเลยจะพูดสายต่อนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดค่ะเขาทักทายไปที่ใครเขาบอกว่ารูปแบสปิแยปฏิวัติฝรั่งเศสในไทยใกล้สำเร็จแล้วนี่ส่งข่าวบ้างนะส่งข่าวไปที่ฝรั่งเศสค่ะแต่น่าจะเป็นรุ่นบรรพบุรุษเลยนั่นนะคะแล้วก็ชายที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่ากิโยตินอ๋อกำลังรีบสร้างอยู่นี่ค่ะดูภาพเต็มๆการโทรหาบรรพบุรุษคือทั้งสองคนเลยโทรย้อนกลับไปค่ะเหตุการณ์ต่างๆกลับไปนะแล้วบอกว่าตอนนี้จะทำสำเร็จแล้วนะคะนี่คือคนที่ถูกอ้างว่าก้าวหน้าก้าวไกลโทรหาบรรพบุรุษหรือโทรหาพ่ออย่างเงี้ยละนี่คุณปัญชาคาเมนยังไม่หมดเพียงเท่านี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไหมคุณศิรวิทย์ถูกหวยไหมไม่ถูกไม่ถูกถูกกินต้องถูกต้องบอกว่าถูกครับถูกกินครับใช่ไหมถูกกินมีอุตส่าห์มีคนหนึ่งเขาอุตส่าห์ใบ้หวยออกมาแล้วนะแล้วเขาก็ลุ้นเหมือนกันค่ะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินเนี่ยเขาถือลอตเตอรี่เขานะเลขในมือเขามี971376ดู3ตัวท้ายดีๆ376นี่เขาลุ้นว่าต้องออกเลขนี้นะต้องออกเลขนี้ปรากฏว่านะความเป็นจริงที่ออกเลขท้าย3ตัวที่ออก313นี่ด้านล่างบอกว่าลุ้นไงก็ออกเลขเดิมนั่นแหละก็คือมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยคืองวดที่ผ่านมาคุณพิธาก็โพสสลากใช่ไหมครับหมายเลขนี้แหละเนาะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้แบบตรงๆแบบงวดก่อนหน้าโน้นที่30อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปขึ้นรถแห่นายกรถแห่นะฮะไปขึ้นรถแห่ที่ขอนแก่นขอบคุณชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีเวทีปราศัยด้วยเนี่ยก็ได้พูดย้ำอีกทีนึงว่างวดนี้ไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าวันที่4กรกฎาคมเนี้ย376ออกในสภาแน่ๆก็เลยเป็นที่มาของกูว่าแล้วว่าพอลุ้นเดี๋ยวลุ้นวันที่4พรุ่งนี้อ่ะหวยมันจะออก313ไม่น่าจะออก376ค่ะเลขท้าย2ตัวงวดเนี้ย16ค่ะด้อมส้มยังแปลความได้อย่างนี้นะว่าเอา3เอา7เอา6บวกกันก็ได้16แล้วเขาก็บอกว่านี่ไงนายกพิธาก็ให้ถูกอยู่ไงเนี่ยแต่ต้องไปบวกเอาเองนะใครบวกไม่เป็นก็ไม่ได้โถมันซับซ้อนมันซับซ้อนว่าด้วยเรื่องของตัวเลขนะคะเอากูว่าแล้วคุณบัญชาคาเมนค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์นะคะเป็นการกวาดขยะไปซุกไว้ใต้พรมค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ผู้ชายคนนี้นะคะเขากวาดอยู่เป็นขยะค่ะแล้วพรมเนี้ยนะหรือว่าสิ่งที่มาคลุมขยะอีกทีนึงมีตั้งแต่คำว่าชังชาติบ้างล่ะล้มล้างการปกครองบ้างล่ะแยกดินแดนเปลี่ยนวันชาติปฏิรูปสถาบันนี่นะคะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องเร่งสร้างภาพกันหน่อยนะคะด้านล่างบอกว่าผู้ว่าอย่าเพิ่งเก็บของผมไปทิ้งนะยังใช้งานอยู่นี่แล้วก็มีหน้าผู้ชายคนหนึ่งยื่นมานะน่าจะเป็นผู้ว่าเนาะยื่นมาค่ะแล้วทำหน้ายิ้มๆเหมือนรู้กันโอเคตอนนี้หลบซีนให้อยู่นะคะนี่ค่ะแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์แล้วทีเนี้ยถ้าพูดถึงนะตำแหน่งประธานสภาทำไมพรรคก้าวไกลเนี่ยถึงยืนกรานเหลือเกินยืนยันเหลือเกินว่ายังไงก็ต้องเป็นโควต้าของพรรคก้าวไกลให้ได้เกี่ยวข้องยังไงกับมาตรา112รู้ทันคดีโกงของพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยก็พูดไว้นะชัดเจนเลยให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันยังไงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมย้อนไปฟังไปดูในบางช่วงบางตอนนะที่เป็นประเด็นเรื่องนี้อยู่นะจะเอาประธานสภาแบบไหนนะคะแบบที่เป็นสะพานบันซ้อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือนะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะทำไมเก้าอี้ประธานจึงสำคัญนะพรรคก้าวไกลเคยเสนอแก้ม.112มาแล้วนะครับในสมัยสภาสมัยคราวที่แล้วเสนอร่างแก้ไขมาตรา112แต่เมื่อเป็นนโยบายไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลแต่เป็นการเข้าชื่อกันส.ส.
กระบวนการต้องเสนอไปที่ประธานสภาในขณะนั้นท่านประธานชวนท่านรองประธานสุชาติตันเจริญแล้วประธานทำหน้าที่สอบถามสำนักกฎหมายให้ข้อมูลให้ความเห็นมาท่านประธานตัดสินใจไม่บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระไอ้ที่เสนอให้แก้112เนี่ยเพราะเห็นว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6แล้วให้พรรคก้าวไกลเนี่ยไปแก้ไขร่างนั้นก่อนแต่ก้าวไกลไม่เสนอกลับมาตรงไหนที่บอกว่าขัดมาตรา6เพราะในร่างแก้112คราวที่แล้วเนื้อหานี่บอกว่าคนที่จาบจ้วงล่วงละเมิดข่มขู่อาฆาตมาตร้ายถ้าทำผิดนะแต่มีข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษได้ในบางกรณีมีข้อยกเว้นแต่มาตรา6ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกเอาไว้ว่าองค์พระประมุขไม่สามารถถูกล่วงละเมิดได้นี่พูดง่ายๆแต่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดไปแก้112เป็นแบบนั้นความหมายก็คือด่าได้ละเมิดได้ข่มขู่อาฆาตมาตร้ายได้ถ้าเข้าข่ายข้อยกเว้นก็ไม่ต้องรับโทษมันก็ขัดกับมาตรา6สิเพราะมาตรา6บอกว่าล่วงละเมิดไม่ได้ด้วยประการใดๆก็ตามเพราะเป็นสถาบันสำคัญเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นประธานเลยไม่บรรจุเรื่องแก้112ที่เสนอเข้ามาแล้วก็ยังมีการอ้างอิงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญรองรับด้วยนะฮะไม่ใช่อยู่ๆคิดเองเองคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ28ถึง29ปี2555เป็นการวินิจฉัยว่ามาตรา112มีความสำคัญอย่างไรกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือมีคนไปร้องว่า112ขัดรัฐธรรมนูญศาลชี้เลยไม่ขัดแล้วเป็นมาตราสำคัญอย่างไรด้วย1234ต้องดำรงคงอยู่ไว้นั่นคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรแล้วยังมีคำวินิจฉัย 3/2562 อีกก็คือคดียุบพรรคไทยรักษาชาตินี่ที่ฝ่ายวิชาการนำเสนอให้ประธานประกอบการพิจารณาไม่บรรจุเพราะเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญตีกลับไปที่ก้าวไกลแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยพรรคก้าวไกลนำเสนอเป็นนโยบายหาเสียงฮะเอาไปปราศัยแต่ก็ไปบอกกับประชาชนเวลาถูกถามเช่นคงจำภาพได้พี่วินมอเตอร์ไซค์กับธนาธรเนี่ยที่ให้ดูอยู่นี่ก็ไปบอกกับชาวบ้านว่าแก้เพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรพี่วินยังตอบกลับเลยว่ามั่นคงสถาพรอะไรสถาบันมีมาก่อนพวกคุณอีกยื้อยั้งยืนยงมาได้แล้วจะมาแก้ตรงนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรคงจำได้ก้าวไกลเอามาทำเป็นนโยบายหาเสียงนะฮะนี่แล้วพิธาขึ้นเวทีคงจำได้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะติดสติ๊กเกอร์ยกเลิก112แต่จะขอแก้ไขก่อนถ้าแก้ไม่สำเร็จจะยกเลิกแล้วในระหว่างนั้นถ้ามีกลุ่มคณะบุคคลเสนอยกเลิกมาจะสนับสนุนด้วยนี่ประกาศไว้ชัดบนเวทีฮะแล้วอันเนี้ยมันเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านโยบาย112เนี่ยตอนนี้มีคนร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วแล้วกกต.ก็จะรื้อมาพิจารณาในขณะนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นต้องกลับไปดูว่าเคยมีคนเสนอเรื่องทำนองนี้แล้วศาลเคยวินิจฉัยไว้ว่ายังไงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจำได้ไหมฮะการชุมนุมของม็อบ3นิ้วที่ธรรมศาสตร์ลานพญานาค10ข้อการปฏิรูปสถาบันศาลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรุ้งปนัสยาอานนท์นำพาพานุพงษ์จาดนอกที่นำเสนอเรื่องปฏิรูปสถาบัน10ข้อ1ในนั้นก็คือยกเลิก112ยกเลิกมาตรา6ในรัฐธรรมนูญเห็นไหมมาตรา6นะแล้วก็รวมไปถึงนิรโทษกรรมคดี112ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองมิใช่การปฏิรูปสถาบันชัดเจนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรนี่การชุมนุมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้ที่ขึ้นป้ายข้างหลังมีสมศักดิ์เจียมมีอะไรต่อมีอะไรล้อเลียนสถาบันด้วยนะแล้วคำถามคือแล้วที่พรรคก้าวไกลเอามาเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเลยจะแก้112แก้ไม่สำเร็จไปยกเลิกเนี่ย
เฮ้ยมันขัดรัฐธรรมนูญมันเป็นการล้มล้างด้วยหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทีนี้รอกกต.พิจารณาทีนี้ทั้งหมดนี้มันเห็นอะไรมันเห็นว่าทำไมก้าวไกลต้องการเก้าอี้ประธานสภาเพราะประธานสภาเนี่ยจะต้องพิจารณาบรรจุหรือไม่บรรจุเรื่องแก้112เห็นไหมฮะก้าวไกลจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน2คนนี้ให้ได้ต้องเป็นคนที่เห็นด้วยกับเรื่องของการปฏิรูปอ้างปฏิรูปสถาบันของพวกเราแต่มันเป็นการล้มล้างตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยชี้ไว้หรือเปล่าต้องเป็นคนของเราพูดง่ายๆเห็นเจตนาหรือยังทีนี้ก็เลยต้องเป็นคนของก้าวไกลมานั่งเป็นประธานเพราะก้าวไกลไม่สามารถเสนอเป็นนโยบายรัฐบาลลงใน MOU 8พรรคได้เพราะเขาไม่เอาด้วยคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่เอาด้วยจะบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลใส่ใน MOU พรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งด้วยกันก็ไม่เอาด้วยเลยยังดึงดันจะทำให้ได้ไม่รู้ว่าใครบอกว่าต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้ทั้งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่เอาด้วยแม้กระทั่งในพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เอาด้วยจึงใส่ไว้ใน MOU ไม่ได้แต่ช่องทางคือถ้าเสนอโดยพรรคเสนอโดยส.ส.มันต้องผ่านประธานสภาเพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นของเราเห็นหรือยังนี่ค่ะก็เป็นเหตุผลเลยนะคะว่าทำไมก้าวไกลเนี่ยบอกว่าจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภามาให้ได้นี่จากรายการรู้ทันคดีกลุ่มเนี่ยเกี่ยวข้องกับเนี่ยค่ะจะโหวตกันวันพรุ่งนี้แล้ว4กรกฎาคมแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ลงตัวคือสัปดาห์นี้เป็น7วันอันตรายนะครับสำหรับประเทศไทยจริงๆว่าประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนใครจะเป็นประธานสภาใครจะเป็นนายกนี่แหละครับสำคัญมากคือการเมืองสัปดาห์นี้สนุกแน่เดี๋ยวคอยดูนะครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเลยนะว่าถ้าหากว่าเลือกผิดไปนิดนึงเนี่ยโหวตไปเลือกผิดโหวตผิดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยชมหน้าประเทศไทยนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยนะคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะได้พูดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะในสนธิทอล์คค่ะท่านพูดประเด็นประธานสภาก้าวไกลประเทศไทยวุ่นแน่อ่ะไปฟังกันหน่อยค่ะถ้าก้าวไกลได้มีตำแหน่งประธานสภาแล้วประเทศไทยวุ่นวายแน่นอนก้าวไกลนั้นจะผลักดันการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112และนี่คือเป้าจริงๆของก้าวไกลเอาคนที่หมกมุ่นฝักใฝ่ในการล้มล้างสถาบันกษัตริย์มาเป็นประธานสภาได้ยังไงท่านผู้ชมผมจะถามคุณหญิงสุดารัตน์ถ้าท่านเห็นด้วยเนี่ยผมเสียใจมากหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถ้าท่านเห็นด้วยผมก็เสียใจมากถ้าคนพวกนี้ยังสนับสนุนอยู่นี่ผมเชื่อว่าคนพวกนี้คนขายชาติแต่มีอีแอบอยู่หลายคนที่อยู่ภายในพรรคเพื่อไทยพยายามขัดขวางเพราะตัวเองมีวาระในการล้มล้างสถาบันกษัตริย์เช่นกันแต่ตัวเองแอบเอาไว้วันนี้นี่ผมฟันธงได้เลยว่าพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการชักใยกลุ่มทะลุวังอยู่เบื้องหลังน้องหยกออกมาสนับสนุนการเปลี่ยนวันชาติอันตรายมาถึงละเดินผิดเพียงนิดเดียวเมืองไทยนองเลือดแน่ๆค่ะก็จับตาดูนะตอนนี้คุณสุนทีก็พูดชัดนะเนี่ยชัดมากเลยคือไม่ต้องคอมเมนต์อะไรต่อเลยนะครับซึ่งพอพูดถึงตำแหน่งประธานสภาแล้วก็ชื่อที่ปรากฏออกมาว่าก้าวไกลเนี่ยส่งปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยแหละครับตอนช่วงที่หาเสียงนะครับที่พิษณุโลกเขต1ที่เขาได้รับเลือกตั้งมาเนี่ย 40,000 กว่าคะแนนเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของมาตรา112เหมือนกันมีการพูดถึงสถาบันนะครับจนเรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่การร้องเรียนผ่านทางกกต.แต่ว่ากกต.เราก็ต้องแฟร์เกมนะฮะกกต.ก็ยกเลิกไม่รับคำร้องนี้นะครับแล้วมันก็จบไปทีนี้เนี่ยนะครับพอไปดูในโซเชียลเขาก็เคยชู3นิ้วเหมือนกันชู3นิ้วแล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขอส่งกำลังใจให้พายุดาวดินและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทุกคนเพื่อประชาธิปไตยชนะความรับผิดชอบจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่านานแค่ไหนติดแฮชแท็กตอนนั้นว่าประยุทธ์ออกไปอันนี้ใน Twitter นี่ก็เคลื่อนไหวทั้งสนับสนุนกลุ่มที่จับช่วงสถาบันด้วยนะแล้วก็พูดคือคนที่จะมาเป็นประธานสภาเนี่ยเนาะมันต้องมีวุฒิภาวะมีความเรียกว่าอาจจะใช้ความเป็นกลางมันก็คงว่ากันตามตรงมันก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะฮะ
แต่ว่าพฤติกรรมการแสดงออกของปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยมันชัดเจนหรือว่าเป็นตัวตึงฝั่งก้าวไกลอ่ะแล้วการที่จะมาเป็นประธานสภาคุณไม่ได้มาเป็นประธานสภาแค่ของพรรคคุณคำว่าประธานสภาคือเป็นประธานของทุกคนที่จะต้องวางตัวเป็นกลางเอาแล้วแหละเขาอาจจะบอกว่าก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่หาเสียงอะไรกันอยู่ตอนที่ชู3นิ้วก็มันยังไม่ได้เป็นไงเดี๋ยวพอเป็นประธานสภาปุ๊บวางตัวเป็นกลางเนี่ยเดี๋ยวทำทีหลังได้เพราะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวข้องกันในพรรคนะครับเพื่อที่จะต้องทำตัวให้เป็นกลางเป็นประธานสภาของทุกคนอย่างเงี้ยแต่ทางฝั่งพรรครวมไทยสร้างชาติเองนะครับหรือพรรคอื่นๆเองที่เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่เลือกนะประธานสภาจากพรรคที่มีแนวคิดที่จะแก้ไขมาตรา112หรือว่าจะยกเลิกเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมการหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาที่ดึงเอา112เนี่ยไปใช้แปะในการหาเสียงอ่ะเขาบอกว่าแค่แก้ไขให้สถาบันเนี่ยมันคงยั่งยืนสถาพรเขาใช้คำสวยๆหล่อๆฟังดูแล้วด้อมส้มที่เชียร์อยู่แล้วก็ใจละลายก็เนี่ยเห็นไหมล่ะคุณไม่เข้าใจเขาพวกสลิ่มเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าแค่แก้ไขแต่อีกคนพวกเหล่านี้นะพูดได้เลย 99% ไม่เคยดูข่าวและไม่เคยเปิดดูร่างแก้ไขที่ก้าวไกลเคยส่งเข้าสู่สภาปี64แล้วตอนนั้นเนี่ยประธานชวนคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาเขาไม่บรรจุร่างเนี้ยเข้าไปในสภามันก็เลยไม่ได้เป็นที่พูดถึงเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญชัดเจนคือตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมคือด้อมส้มเนี่ยมีสักกี่คนกันที่ได้เห็นร่างนั้นร่างนั้นคือการยกเลิกครับและเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่เดิมเนี่ยคือพูดได้ง่ายเลข12เนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วในกฎหมายอาญาเพราะเขาไปเขียนเป็น135/6/7/อะไรของเขาไปแล้วก็ลดโทษนะครับจากจำคุก1-15 ปีเนี่ยเป็นจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน300,000ก็คือพูดง่ายๆปรับให้โทษเบาเหมือนหมิ่นประมาททั่วไปเบามากแล้วล่าสุดพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาที่สัปดาห์ก่อนฟ้องหมอวรงแล้วมีคำพิพากษาศาลยกฟ้องใช่ไหมครับฟ้องหมอวรง24 ล้านอ่ะโอ้โหแต่จะไปแก้โทษหมิ่นประมาทกษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ให้เหลือโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน300,000แต่คุณฟ้องหมอวรง24 ล้านความย้อนแย้งอันนี้คือความจริงที่มันย้อนแย้งอยู่ค่ะ